5อับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีจอมวางแผนผู้ชาญฉลาดลินคอล์นได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีจอมวางแผนบนกระดานหมากรุกของลินคอล์นลินคอล์นได้จัดการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาต้องการเขาจัดการลูกพรรคที่ต่อต้านเขาอย่างอยู่หมัดจนทั้งสองได้มาขอยื่นใบลาออกจากพรรคแต่ลินคอล์นกลับไม่รับและยังซื้อใจทั้งสองด้วยการให้ความไว้วางใจและมอบตำแหน่งเดิมให้ทำงานต่อจนทำให้พรรคอยู่ภายใต้การควบคุมของลินคอล์นอย่างเบ็ดเสร็จและในครั้งหนึ่งลินคอล์นได้รับคำท้าทายให้ดวลปืนจากจอห์นชิวและลินคอล์นจะไม่ยอมให้ถูกเรียกว่าเป็นคนขี้ขลาดแน่จึงไปตามที่จอห์นชิวได้นัดหมายแต่ลินคอล์นได้กำหนดกติกาขึ้นมาใหม่คือไม่ใช้ปืนแต่ให้ใช้ดาบแทนก่อนการต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นลินคอล์นได้โชว์ช่วงแขนที่ยาวกว่าด้วยการตัดกิ่งวินโล่ที่อยู่ด้านบนและเมื่อจอห์นชิวได้เห็นดังนั้นก็เข้าใจทันทีว่าเขาเสียเปรียบช่วงแขนของลินคอล์นเพราะลินคอล์นมีช่วงแขนที่ยาวกว่าดังนั้นหากเขาต่อสู้กับลินคอล์นในเกมนี้เขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินอย่างแน่นอนดังนั้นจอห์นชิวจึงขอจบเกมนี้อย่างสันติเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตั้งสติและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยใช้สติปัญญาอย่างใจเย็น